และตอนนี้นะครับเต้ยมาอยู่กับเจ้าของร้านของร้านปาปิย่านะครับพี่หญิงของเราครับพี่หญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นไงครับคนสวยของเราพี่หญิงครับร้านปาปิย่านี่เปิดมากี่ปีแล้วครับปาปิย่าก็ประมาณสักถ้านับจริงๆก็30ปีเต็มๆ30ปีโอ้โหนี่ก่อนผมเกิดอีกเนี่ยใช่แต่เพิ่งย้ายมาอยู่นี่ได้7ปีค่ะ7ปียังมีของกระจุกกระจิ๊กอะไรที่น่าสนใจได้อีกเดี๋ยวไปติดตามชมด้านในกันเลยครับเชิญเลยครับค่ะไปครับพี่หญิงครับค่ะพอมาอยู่ตรงนี้ก็มาอีกโลกนึงนะครับอันนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นพวกเรทโทรพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่กำลังได้กลิ่นอายเหมือนสมัยก่อนกลับเข้ามาใช่ดูจากโทรศัพท์ได้เมื่อก่อนนี่ผมทันอยู่นะทันอันนี้หมุนผิดต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะใช่อันนี้ไม่นานอันนี้ไม่นานอันนี้ประมาณ 30-40 ปีไม่นานได้อยู่ใช่ใช่นี่คือเขาลื่นดีเห็นไหมเราผมนึกว่าเป็นที่นี่ความโทรทัศน์หรือเปล่าครับอันนั้นโอ้ด้านในเป็นกระจกด้วยแล้วเขาก็มีชั้นนะคะอันนี้คือปรับชั้นต่อแต่ได้มีชั้นเนี่ยแล้วปรับระดับได้หมดเนี่ย50ปีแล้วเขาแบบเขาไปไกลกว่าเราเยอะแล้วอันนี้เป็นกระจกเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเนี่ยมีมุมแบบคือนอกเหนือจากที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยครับนอกเหนือจากความสวยงามแล้วการใช้สอยมุมเล็กมุมน้อยเนี่ยเขาแฝงไว้หมดเลยใช่ทุกๆจุดมีประโยชน์หมดเลยครับพี่หญิงแล้วนี่ก็คือเป็นชั้นปรับระดับได้หมดและที่สำคัญครับอันนี้มีเสน่ห์คือว่าเราจะไม่ค่อยเห็นไม้ที่สามารถเก็บเข้าไปได้ไม้ม้วนปกตินี่คือว่าก็เป็นสี่เหลี่ยมไม่ลายปิดปกติแต่อันนี้ดูดีๆนะครับปึ๊บนี่ค่อยๆหายไปเหมือนมายากลไม้คือม้วนเก็บเข้าไปตัวม้วนใช่นะครับใช่ตัวม้วนแล้วก็งานของเขาละเอียดมากนะครับลื่นสีไม้ยังสดอยู่เหมือนเดิมเลยนี่อันนี้จากที่ไหนครับพี่หญิงอันนี้ของฝรั่งเศสไปอีก19ด้านไหนดีครับอันนี้จากที่ไหนครับพี่หญิงเดนมาร์กเดนมาร์กนี่เขาวิทยาการดีเนาะใช่เขามีไอเดียดีจังเลยใช่คือเทคนิคเขาไปไกลกว่าเราเยอะอะค่ะตัวนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับชุดนี้ชุดนี้เหรอฮะอันนี้เนี่ยตัวของมันเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจมาว่าทำไมถึงเรียกว่าเก้าอี้เช็คโกชื่อของเขาคือเจ้าอี้เช็คโกคือมันน่ามาจากเช็คนะแต่ไม่ใช่มันมาจากเดนมาร์กมาจากเดนมาร์กใช่เป็นของขวัญให้กับประเทศเช็คหรือเปล่าเอ๊ะอันนี้เราไม่รู้ค่ะนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์เหมือนกันมุมนี้ก็จะมาชอบถ่ายเวดดิ้งถ่ายหนังถ่ายละครกันอ๋อโอ้โหนี่อาชีพเยอะเหมือนกันนะหลายอย่างก็คือไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าสินค้าของเราขายได้ด้วยตัวของเขาเองใช่ค่ะแต่ละชิ้นเขามีสไตล์อันนี้ก็ชื่อริบบอนก็แบบว่าริบบิ้นนะคะริบบิ้นมันก็จะเหมือนริบบิ้นเห็นไหมคะแต่นี่ไอเดียดีนะครับค่ะเหมือนริบบิ้นนางปุ๊บต้องไหลรวมเข้าหากันใช่โอ้ยตัวนี้สีสันสดใสมากคุณแม่ต้องผมต้องชอบมากแน่เลยเห็นไหมมองออกจะไม่เป็นยุคคุณแม่คุณแม่ชอบลายดอกอะไรอย่างเงี้ยครับสีสดๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบางครั้งแบบดูเหมือนก็ไม่มีอะไรแต่จริงแล้วเขามีสไตล์เขามียุคเขาเนี่ยพอแบบเห็นนี่ปุ๊บก็นึกถึงคุณแม่อัตโนมัติทำไมไม่คิดถึงแบบเพื่อนหรืออะไรไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่คือแต่ละตัวมันดูมีเรื่องราวใช่มีเรื่องราวมีอะไรซ่อนให้เราได้ค้นหาอยู่นะครับโอ้โซนนี้สวยมากเลยครับแล้วเมื่อกี้นี้พี่หญิงบอกว่ามีมายากลจะโชว์ผมค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรอันนี้คือโต๊ะเขียนหนังสืออันนี้คือโต๊ะเขียนหนังสืออ่ะมันก็ธรรมดามากครับพี่หญิงก็อันนี้มาเอาก็พับปกติเอ้ยนะคะคือตอนแรกมองนี่เก๋มากมองก็อาจจะคิดว่ามันจะเป็นปินโนเล็กๆหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะแต่แสดงเขาออกแบบนี่เก๋มากนี่เก๋มากนะคะคือพอดึงปุ๊บด้านหลังเปิดเหมือนรูฟเปิดเลยแล้วก็ปิดออกมาอันนี้ก็จากฝรั่งเศสเหมือนกันใช่ใช่เอาไว้เขียนหนังสือนี่ประมาณสักกี่ปีแล้วครับพี่ตัวนี้ก็ประมาณ60ปี60ปีแต่สังเกตความลื่นนะคะความลื่นความสมูทของเขาเนี่ยยังได้อยู่นะคะสมูทแบบสมูทแล้วก็สภาพก็แบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงความละเอียดของเนื้อไม้นะครับยังเนียนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็เป็นทองเหลืองมาแล้วก็มีลิ้นชักมีอะไรนะคะโอ้โหข้างบนนี้ก็เป็นหินอ่อนคือมีทั้งความสวยงามแอนทีคนะครับแล้วประโยชน์ต้องบอกว่าครบตัวนี้ครบมากตอบโจทย์ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่40,000ค่ะ40,000
40,000แต่อยู่กับคุณไปทั้งชีวิตเพราะเขาอยู่มาแล้ว 60-70 ปีถือว่าราคานี้เกินคุ้มคือของที่เป็นของแอนทีคอะค่ะแอนทีคเขาจะมีคุณค่าในตัวเขาแบบแอนทีคเนี่ยเหมือนกับว่ายิ่งโบราณยิ่งมีคุณค่าแล้วอีกอย่างนึงว่ามันหาไม่ได้แล้วอันนี้แล้วถ้าใครที่เป็นคอแอนทีคซื้อของเก่าของโบราณนะครับถ้าบอกราคานี้พี่ฟุ๊บไม่เคยต่อนะใช่เพราะเขารู้ว่าเฮ้ยมันถูกมากแล้วอ่ะอีกสักหนึ่งตัวด้านหลังเผื่อใครแขกไปใครมาอยากมานั่งชิวๆเก๋ๆกันตัวนี้ต้องบอกว่าพี่หญิงของเราจับดีไซน์ออกมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่ชุดของไม่ใช่ของกันและกันพวกนี้เขาอยู่กับใครก็ได้ค่ะครับเขาอยู่ยังไงอยู่กับใครก็ได้เพราะว่าขออนุญาตนั่งแล้วกันนะพี่หญิงเวลามาทอล์คคุยกันสัมภาษณ์เพราะว่าโดยส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยมันสวยด้วยตัวเองอยู่แล้วอย่างตัวนี้เขาก็สวยด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาจะไปอยู่กับใครเขาก็สวยตัวนี้ก็เป็นไฟเบอร์ครับเป็นไฟเบอร์เพราะฉะนั้นขึ้นย้ายง่ายสะดวกเบาก็คือถอดหน้าได้ถอดหน้าเนี่ยถอดหน้าออกไปได้มาเผื่อวันไหนน้ำท่วมนะครับไม่ต้องกังวลค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่พี่หญิงนำเสนอนี่คือเคลื่อนย้ายได้ง่ายอย่างเช่นชุดโต๊ะกระจกตัวนี้นะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่หญิง 5,000 ค่ะ 5,000 5,000 แล้วก็อี้เก๋ๆลายเท่ๆสีสันสดใสสังเกตไหมคะว่าเหมือนอะไรเหมือนคนไอศกรีมฮะคนไอศกรีมอันนี้เนี่ยเหมือนสกู๊ปเป็นโคนใช่ไหมใช่ขอให้ดูด้านหลังนี่ใช่ใช่เหมือนโคนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นของดีไซเนอร์อิตาเลียนเขาอ๋ออินพอร์ตมาอีกเหมือนกันเป็นอันนี้เป็นตัวแท้เลยตัวแท้แบบออริจินอลเลยต้องระวังก้นผมมีบุญมากเลยนั่งแบบนี้เป็นดีไซเนอร์อิตาเลียนเขาชื่อเขาว่าโคนตัวนี้ก็จะราคาสูงหน่อยเนื่องจากว่าเป็นความเป็นของดีไซเนอร์เขาตัวละ25,000อันนี้ถ้าพูดถึงเล่าลื่นจากประวัตินะครับดีไซน์ต่างๆแล้วก็ผู้ที่คิดค้นกว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาอันนี้เป็นคอลเลคชันหนึ่งในร้อยของโลกโอ้โหคอลเลคชันหนึ่งในร้อยเอาละครับกล้องซูมได้เยอะนะครับตอนนี้ผมได้นั่งหนึ่งในคอลเลคชันของโลกแล้วต้องดูว่าทำไมเขาถึงติดหนึ่งในร้อยความสบายความนอกเหนือจากดีไซน์ที่พี่หญิงบอกเดี๋ยวลองขอวัดความสบายค่ะคือนั่งสบายหลังเขาออกแบบมาโอเคมากเพราะว่ามันจะมี2ชั้นแบบนี้นะครับเป็นเบาะรวมไปถึงว่าความแข็งแรงการหมุนชิวๆนะเก๋ๆค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันนะครับที่ภายในร้านพาปิก้าของเรานะครับอยากจะบอกว่าทุกชิ้นมีชีวิตหมดมีชีวิตมาสินค้ามาถึงที่นี่ปุ๊บไม่ได้จบเพียงแค่นั้นครับต่อยอดเติมแต่งความรู้สร้างสรรค์ต่างๆทั้งของพี่หญิงเองของพี่ต๋องเองด้วยใส่ลงไปในสินค้าทุกชนิดเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาเป็นเจ้าของได้อย่างแน่นอนค่ะก็อย่างที่บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ธุรกิจที่นี่คือบอกว่าคนรักเหมือนกันคอเดียวกันมาคุยกันแชร์กันเอาไปใช้แชร์กันเอาไปใช้วันนี้โต๊ะตัวนี้คือหอมมาจากที่ไหนครับอันนี้นั่งได้ไหมครับได้ค่ะนั่งได้ทุกอย่างที่นี่นั่งได้หมดอันนี้มาจากที่ไหนครับพี่หญิงตัวใหญ่มากเลยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของเวียดนามแต่เชื่อไหมว่าทุกอย่างถอดเป็นชิ้นได้หมดไม่ยากเลยนี่คือสามารถประกอบได้ถอดอันนี้ก็คือ1ชิ้นหลังคือ1ชิ้นคือแบบพอถอดออกมาเป็นชิ้นแล้วเหลือกองนิดเดียวจากตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช่แล้วประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้เหรอฮะ100,000เพราะว่าประดับมุกอยู่โอ้จับมุกก็ไม่หลุดเลยนะครับงานเขาละเอียดฝีมือดีมากนี่คือโลกของประเทศจีนอีกหนึ่งประเทศครับที่อยู่ในบ้านหลังน้อยๆนะครับที่เรียกว่าโกดังของพี่หญิงที่ร้านบาปะย่าของเราข้างบนนี้โคมไฟเป็นรูปใบไม้มีรายละเอียดสวยดีนะครับอันนี้ของฝรั่งเศสแต่อยู่กับจีนก็ไม่ก็ไม่ขัดก็โอเคนะเข้ามันนะใช่อันนี้ก็ของฝรั่งเศสเห็นไหมคะว่าแบบมันไม่จำเป็นจะต้องแบบมันคือมิกแอนด์แมทช์ได้หมดเพียงแต่ว่าจับคือเฟอร์นิเจอร์ถ้าเฟอร์นิเจอร์ชุดชิ้นเขามีคุณค่าของตัวเองเขาสวยตัวเองเวลาเขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะแบบเขาเสริมกันใช่เพียงแต่ต้องมีสเปซเขานิดนึงอย่าเอาไปสุมอย่าไปสุมให้มีสเปซเขานิดนึงร้อยเนื้อต่างใจกับคุณสามีหรือเปล่าอะไรด้านไหนที่บอกว่าเป็นหลุยส์ครับที่บอกว่ามีเตียงหลุยส์ตอนนี้นะครับเรามาอีกหนึ่งห้องที่พี่หญิงนำเสนอบอกว่าห้องนี้สุดยอดมากนี่คือเตียงหลุยครับนี่คือเตียงหลุยคือเตียงนี้ใช่นำเข้ามาจากฝรั่งเศสเลยสไตล์หลุยใช่สไตล์หลุยนะครับใช่สไตล์ค่ะเป็นสไตล์ทั้งหมดนี่คือรวมเตียงด้วยไหมครับรวมผ้าปูด้วยไหมครับไม่ค่ะก็คือเตียงแล้วเนี่ยก็ผ้าปูกับนี้ก็เป็นเซตอัพไปให้ลูกค้าดูนะคะมาสังเกตจากความโดดเด่นนะครับเราจะเห็นได้ว่าลายขอบเตียงนี่กุหลาบเป็นรูปกุหลาบนะครับแล้วเป็นเหล็กด้วยใช่ค่ะร้อยนะครับทองเหลืองเป็นทองเหลืองค่ะทองเหลืองมีทั้งหัวเตียงขอบเตียงนะครับค่ะทั้งเตียงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
ตึก 100,000 ค่ะอันนี้เป็นแอนทิคใครอยากได้ย้อนยุคนอนแล้วรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเป็นเจ้าชายฝรั่งเศส uh-huh. ตัวนี้เลยครับค่ะใช่รวมไปถึงว่าด้านนี้ที่พี่การันตีบอกว่าตัวนี้อาจจะแพงหน่อยค่ะเป็นคืออะไรครับกระจกคิวปิดกระจกเป็นกระจกคิวปิดค่ะก็ที่พระเจ้าความรักซื้อไปปุ๊บส่องปุ๊บเจอเนื้อคู่เลยหนักมากนะคะอันนี้หนักมากเนี่ยเห็นไหมเราต้องเอาไม้ค้ำไว้อันนี้เป็นหินอ่อนเหมือนกันค่ะหินอ่อนค่ะนะคะแล้วข้างล่างก็เป็นกระจกด้วยใช่แล้วอันนี้คือแบบต้องดูแลรักษาเขาดีคือกลัวคนมาจับแล้วล้มเนี่ยต้องเอาไม้ค้ำเขาไว้นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นคิวปิดแล้วก็อันนี้เป็นเหล็กทองเหลืองหล่อเหล็กทองเหลืองหล่ออีกทีนึงด้วยใช่เพราะว่ามันหนักมากไงฮะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วว้าวค่ะรวมไปถึงว่าดีไซน์นะครับค่ะยังชัดอยู่เหมือนเดิมรายละเอียดยังครบอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าจะร้อยกว่าปีใช่น่าจะถูกใจกับคุณผู้หญิงนะครับสมมติว่าแต่งตัวค่ะอยากจะดูเรือนร่างทั้งตัวเอ๊ะวันนี้แต่งชุดไปงานครบถ้วนไหมดูรองเท้าก็ได้ใช่นะดูตัวก็ได้รวมไปถึงว่ามีเทพเจ้าของความรักประดับอวยพรให้ด้วยนี่เก๋ๆประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่หญิงชุดนี้ทั้งชุด 300,000 ค่ะ 300,000 โอเคถือว่าไม่แพงเพื่อความรักของเราแล้วเพื่อความสวยของคุณผู้หญิงค่ะอันนี้จิ๊บจอยมากครับก็ถือว่าอันนี้ของเราชิ้นเดียวอันเดียวของเราเนาะคือของแอนทิคก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือแบบว่าคือที่อื่นเนี่ยคุณอาจจะเจอแต่แบบมันไม่ใช่อ่ะที่อื่นจะต่อให้เป็น 500,000 แต่ไม่ใช่ของฉันอ่ะก็ไม่ใช่อ่ะแต่อันนี้คือใช่อ่ะคือตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวนี้ล่ะครับอันนี้ดูตู้ใส่ทีวีรายละเอียดของขอบการสลักนี่สวยมากเลยอ๋อหมุนได้ด้วยนี่คือเป็นลายดอกไม้ทองเหลืองทั้งหมดเลยเขาเอาทองเหลืองมาตีเป็นลายครับก็อันนี้เขาจะคู่กันสังเกตไหมว่าลายคล้ายกันใช่ค่ะก็จะเป็นตู้กันอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้เป็นไม้วีเนียแบบจริงๆแล้วบ้านเรารู้จักไม้วีเนียมาไม่นานไม้วีเนียก็คือเยื่อไม้จริงแล้วมันสไลด์เยื่อไม้อันนี้ค่ะแต่ของเขาทำมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยเก๋เนาะพอจับไปรู้สึกถึงเหมือนเราอยู่ในป่ามีต้นไม้นะครับอันนี้ปุ่มไม้มาฆ่าเอาเยื่อไม้มาแปะทับอีกทีนึงโอ้สวยมากเลยแล้วก็จกบานใหญ่มากถ้าสังเกตดูนะครับดูนี่ส่องได้ทั้งตัวเลยส่องสองคนก็ได้ค่ะคือสองตัวนี้ก็อยู่ด้วยกันเหมือนกันมาด้วยกันใช่ค่ะทั้งห้องนี้คือเป็นหลุยหมดเลยใช่นะครับไฟนี่ก็เป็นคือห้องนี้เป็นหลุยแล้วเป็นแอนทิคด้วยครับค่ะแล้วส่วนตัวนี้ล่ะครับขออนุญาตนั่งนะครับพี่เชิญเลยค่ะเชิญตัวนี้นี่คือโซฟาจากฝรั่งเศสเช่นเดียวกันใช่ค่ะใช่ตัวนี้ตกประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้70,000ค่ะ70,000ความพิเศษของเขาคือยังไงบ้างพี่ก็เป็นไม้เป็นไม้จริงแล้วก็เขาแกะจากตัวเขาเลยแกะจากตัวไม้คือว่าคือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นอย่างเป็นสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นไม้มาใช่มั้ยฮะแล้วก็จะไปซื้อลายเนี่ยมาแปะอ๋อหมายความว่าเขาแกะจากไม้สดๆเลยไม่มีการลอกลายไม่ใช่หมายถึงว่าตัวนี้เป็นไม้จริงทั้งหมดเลยเนี่ยครับผมคือไม้หนึ่งแท่งแล้วเขาก็มานั่งแกะสลักแต่ว่าบางครั้งเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่เนี่ยก็คือว่าเขาจะเอาแบบมาตัดเสร็จแล้วเขาก็จะไปซื้อลายลวดลายที่มีขายตามตลาดแล้วอ่ะเป็นชิ้นลวดลายแล้วก็เอามาแปะทับลงไปคือมันไม่ใช่แกะจากไม่ได้แกะจากตัวไม้เอาอย่างอื่นมาแปะแต่อันนี้ขอการันตีนะครับว่าแกะจากตัวไม้ใช่แกะจากไม้จริงของเขาแกะก็คือแงะไม่ออกแน่นอนใช่ค่ะเป็นโครงที่แกะจากไม้จริงของเขาแล้วก็ฝีมือการแกะรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะการโค้งการอ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงว่าการขัดเงานะครับอยู่ถึงทุกวันนี้นี่คือคุณภาพยังดีเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับขอบอกเลยใช่ทั้งหมดนี้อยู่ในราคา 70,000 ที่บอกไปนะครับอย่างที่พี่หญิงบอกไปว่าคนที่รักของเก่าแอนทีคหนึ่งเดียวเหมือนกับเคมีตรงกันเจอปุ๊บรู้สึกว่าฉันตามหาเธอมานานแล้วไม่มีการต่อรองเรื่องราคาแน่นอนก็มันไม่ถึงไงแหละผมว่าแบบใช่ราคาโอเคก็จบเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไปที่อื่นเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้ไม่คือส่วนใหญ่แอนทิคเนี่ยคำว่าแอนทิคเนี่ยมันจะมีแบบตัวเดียวแบบเดียวตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเดียวตัวเดียวเพราะฉะนั้นจึงขอเป็นของฉันคนเดียวแล้วกันในช่วงอายุนี้และนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งห้องครับที่อยากนำเสนอมากๆนะครับกับร้านพาปย่านะครับที่เป็นสไตล์ของเชิงยุโรปฝรั่งเศสครับแบบหลุยมีทั้งเตียงทั้งโต๊ะที่เป็นมายาโกที่บอกผมเมื่อกี้นี้รวมไปถึงว่าโต๊ะกระจกนะครับตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็นี่โซฟาหลุยอลังการแบบนี้นะครับใครสนใจมาติดต่อที่ร้านพาปย่าได้กับพี่หญิงขอบคุณมากนะครับพี่หญิงขอบคุณครับ